ผยวันเปิดตัว Galaxy Tab S10 Series วันที่26กันยายนนี้พร้อมราคายุโรปเริ่มต้นที่ 41,000 XXXล่าสุดได้มีข้อมูลวันเปิดตัวแท็บเล็ตเรือธงของ Samsung รุ่นใหม่อย่าง Galaxy Tab S10 Series โดยทาง WinFuture ระบุว่าจะเปิดตัวในวันที่26กันยายนนี้ครับสำหรับ Galaxy Tab S10 Series จะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นคือ Galaxy Tab S10 Plus และ Galaxy Tab S10 Ultra ซึ่งจะไม่มีรุ่นตัวธรรมดาแล้วในปีนี้ครับนอกจากนี้จอมหลุดอย่าง @mysterlupin ก็ได้โพสต์ราคายุโรปของแท็บเล็ตรุ่นนี้ออกมาแบบครบเลยครับโดย Galaxy Tab S10 Plusรุ่น Wi-Fi ROM 256GB มูลค่าอยู่ที่ 1,119 ยูโรหรือประมาณ 14,400 บาทรุ่น 5G ROM 256GB มูลค่าอยู่ที่ 1,269 ยูโรหรือประมาณ 46,900 บาทรุ่น Wi-Fi ROM 512GB มูลค่าอยู่ที่ 1,239 ยูโรหรือประมาณ 45,900 บาทรุ่น 5G ROM 512GB มูลค่าอยู่ที่ 1,389 ยูโรหรือประมาณ 51,400 บาทGalaxy Tab S10 Ultra รุ่น Wi-Fi ROM 256GB ราคาอยู่ที่ 1,339 ยูโรหรือประมาณ 49,600 บาทรุ่น 5G ROM 256GB ราคาอยู่ที่ 1,489 ยูโรหรือประมาณ 55,100 บาทรุ่น Wi-Fi ROM 512GB ราคาอยู่ที่ 1,459 ยูโรหรือประมาณ 53,900 บาทรุ่น 5G ROM 512GB มีราคาอยู่ที่1,609 ยูโรหรือประมาณ 59,500 บาทรุ่น Wi-Fi ROM 1 TB มีราคาอยู่ที่ 1,709 ยูโรหรือประมาณ 63,200 บาทรุ่น 5G ROM 1 TB มีราคาอยู่ที่ 1,909 ยูโรหรือประมาณ 76,600 บาทนอกจากนี้อุปกรณ์เสริมของ Galaxy Tab S10 Series คาดว่าเพิ่มปุ่ม AI สำหรับการเรียกใช้งาน Galaxy AI บนคีย์บอร์ดด้วยครับส่วนสเปคหลักจะใช้ชิปประมวลผล MediaTekDimensity 9300 Plus ไม่ใช่ Snapdragon เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาครับ